ให้รู้สึกว่ามันมีลมออกกว่ามันจะหมดจนกว่าหมดแล้วก็เท่ากับวิปัสสนาหายใจยาวๆนี่ผมเสื้อเลยครับแต่งงาบนี่ผมเสื้อครับบ้านนี่กระเป๋าที่กระดุมก็ได้ครับงานนี้มันเดี๋ยวเราจะลองรับอากาศดูเอาเข้าตรงปากอย่าเพิ่งดูหนูก่อนดูหนูก่อนหนูทำให้ดูไปอย่าเพิ่งทำหนึ่งสองสามเอาอย่างนั้นเลยนะอาจารย์สอนแล้วกลั้นคือลงท้องไปเลยห้ามเอาไว้ในปากคือลงไปนะกลั้นไว้1,001, 1,002, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,010ป้านับไปจนกว่าจะระเบิดจนกว่าจะระเบิดจนกว่าจะทนไม่ได้ยังไงอันไว้ครับ 11 12 13 30ได้30นับได้30หนูถามป้าว่าพอปล่อยแล้วเป็นยังไงโล่งกับแน่นมันโล่งกันไงอ้าวแสดงว่าได้ผลสิวันนั้นแหละวิธีนี้แหละพันนี้แหละป้าฟังให้ดีนะป้าระหว่างปล่อยลมกับอัดลมอันไหนดีกว่ากันปล่อยลมยาวๆกับอัดลมเข้าไปในตัวอันไหนดีกว่ากันแต่ปล่อยลมยาวๆมันไม่ตึงหน้าแต่ตัวนี้มันตึงหน้าหลังปล่อยสิฟังใหม่นะพอหลังปล่อยมันก็เบาลงฟังให้ดีปล่อยลมยาวๆมันไม่ตึงหน้าอัดลมหลังปล่อยเป็นยังไงอัดลมไม่ต้องยังไม่ได้สังเกตเลยเมื่อกี้นี่ไงก็เมื่อกี้โล่งไงมันโล่งอีกทีหนึ่งสองสามสูตรไม่ใช่งับป้าเอาใหม่ทิ้งเลยไม่ใช่งับครับไม่ใช่งับดูดครับหนึ่งสองสามดูดลมอ่ะมันดูดทีเดียวดูดทีเดียวแล้วฟึบเร็วเลยเร็วจ้ะฟึบนิ่ง1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17นะปล่อยแล้วเป็นยังไงปล่อยตอนปล่อยแล้วปล่อยแล้วมันก็หายตึงมันหายตึงแน่เลยมันโล่งหรือแน่ล่ะคะโล่งหรือแน่มันก็รู้สึกมันโล่งแล้วแน่พนันเละพนันเละมันต้องโล่งแล้วพนันโล่งแล้วมันต้องโล่งเลยพนันนะมันต้องโล่งนะมันต้องโล่งมันต้องโล่งโอเคแต่เพราะมันอั้นอยู่แล้วมันอั้นมันถูกต้องอ่ะเมื่อกี้บอกว่าได้เท่าไหร่15เนาะเมื่อกี้นี่ล่าสุดอัปเดตล่าสุดเมื่อกี้30โนเมื่อกี้เนี่ยก่อนหน้านี้สิ30นี่ตะกี้17อ้าวต่อผมบอกให้เลยว่าเมื่อกี้ป้าบอกว่าไม่รู้ป้าพูดอะไรจำไม่ได้เอาไปว่าผมบอกว่ามันจะได้เกิน17รอบเนี่ยพร้อมนะป้าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดูดอากาศเข้าไปก้อนใหญ่ๆเอาไว้ในตัวและอัดไว้1 2 3 1,0011,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,010, 11, 12, 13, 14
15 16 17เลยแล้ว18 19 20เลยนะเลยไหมหรือเท่าเดิมเลยไปเลยไปหนึ่งเลยไปหนึ่งโอเคหายใจโล่งหรือแน่นอยู่ครับตอนนี้โล่งกว่าเดิมเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมมันก็โล่งโล่งกว่าเดิมจบนะโล่งกว่าเดิมโอเคหายใจปกติไปก่อนสิ่งที่สำคัญที่สุดปล่อยลมอ่ะปล่อยลมโล่งศีรษะแต่ตอนอั้นมันตึงอั้นตึงแน่ตึงแน่นอนกลัวระเบิดกลัวระเบิดกลัวเส้นแตกกลัวเส้นแตกเพราะความดันมันมีอยู่ด้วยมีโรคกินยาอยู่หรือเปล่ากินอยู่อ๋อไปกินกดมันไว้กินนะมันกินเพิ่มมันต้องกินหมอกินทุกวันแหละกินเพิ่มหรือกินกดเพิ่มให้มันเพิ่มขึ้นให้มันดันขึ้นมากขึ้นหรือว่ากดให้มันลงไว้ถ้ากินเลยมันกดลงกดลงกินมากี่ปีแล้วครับ3ปีกว่าแล้ว5ปีแล้วมั้งโอ้ก็กดมาหมอให้กินตลอดชีวิตอ่ะเป็นยาที่ต้องกินตลอดชีวิตมันเอาเป็นว่ามันไม่ใช่ยาที่คุณแม่ให้กินกันแล้วกันไม่ใช่ชัดเจนนะไม่มีหมอคุณแม่ไม่ได้ให้กินคุณแม่ให้กินอย่างมากสุดนะถ้าให้กินคุณแม่กินนมให้กินข้าวนมข้าวกล้วยที่ธรรมชาติให้กินธรรมชาติให้กินอะไรแม่ให้กินนมให้กินกล้วยให้กินข้าวพอโตขึ้นมาหน่อยก็แล้วแต่เราจะกินหรือไม่กินอะไรตอนนี้กล้วยแต่ผมถามว่าธรรมชาติให้เรากินอะไรครับตั้งแต่มื้อแรกเลยนมอ่ะแน่ใจนั่นแม่ให้กินอ๋อทำไมแจกธรรมชาติให้กินตั้งแต่มื้อแรกลมแหละลมเพราะฉะนั้นน่ะธรรมชาติให้เรากินลมไม่ได้ให้เรากินเคมีใช่ธรรมชาติให้เรากินลมไม่ได้ให้เรากินเคมีไปกดลมไว้นะพอไปกดลมไว้จึงทำให้ธรรมชาติตัวเราไม่เป็นอิสระเห็นไหมครับเห็นไหมครับพอไม่เป็นอิสระมันก็ติดขัดอึดอัดนู่นนี่นั่นตลอดเวลาเป็นไปได้ไหมเพราะธรรมชาติเราถูกกดโดยวิทยาศาสตร์บวมรั่วบวมมันนั่นแหละมันนั่นนะมันไปมดเลยมันนั่นนะเป็นเบาหวานมดนะปะก็บอกไปกดมันนี่ตกลงสรุปแล้วไอ้ที่มันเป็นนี่เพราะรัฐบาลป้าอย่าพูดอย่างนั้นสิรักษาฟรีฟังให้ดีป้าถ้าเราไม่ไปหาเขาอ่ะเป็นไหมเป็นอะไรมันเพื่อสาวเราไม่ไปห้าคนนี้มันเป็นก้อนอะไรกับไปห้าเป็นอะไรนี่ความดันโน่ยังไม่รู้นี่ตอนนั้นก่อนไปยังไม่รู้นะว่าเป็นอะไรอ่ะไม่รู้แล้วโน่ก่อนไปหาเขาเรายังไม่ใช้ภาษาเขาใช่จบนะความดันไขมันโรคหัวใจนู่นนี่นั่นอะไรแล้วแต่สุดแท้จะเป็นก่อนเราไปหาเขาเรายังไม่เป็นแบบที่เขาว่าใช่เลยนะถามว่าไปตรวจได้เจอไม่ดีก็แสดงว่าไปหาเขาได้โรคครับแต่ถ้าอยู่บ้านไม่ได้โรคครับเป็นอิสระเป็นธรรมชาติใช่เพราะเราอยู่บ้านเราก็ยังไม่ล้มยังไม่เพลียยังไม่มึนยังไม่งงยังไม่เบลอยังไม่ชาใช่ใช่นะก็แสดงว่าอยู่บ้านปลอดภัยกว่ามันก็เขาให้เราไปของฟรีของฟรีไปรัฐบาลใช่นะใช่นะไปหาเขาอ่ะไปหาเขามีเรื่องได้เรื่องได้เรื่องถ้าไม่ไปหาเขาเนี่ยไม่มีเรื่องแน่อาจจะต้องไปแล้วก็ได้ถ้าไม่ไปหามันไม่มียาไงกินยามันก็พอแล้วเป็นยังไงตอนนี้กินยาเนี่ยบวมอ้าวดูดิอ้าวก็ใช่นะสินี่เบาก็นี่ไงไม่กินยาไม่กินเคมีไม่นะยาเท่ากับเคมีเนาะกินที่คุณแม่ให้มาคุณแม่ให้กินกับกินที่เราอยากกินแล้วก็กินที่ธรรมชาติให้กินกินอยู่3อย่างสรุป3อย่างเนี้ยเรายังไม่เป็นอะไรนะเป็นมันเป็นอะไรเบาหวานน่ะเบาหวานเป็นโน่เบาหวานมันเป็นที่เข้านี่เบาหวานเป็นที่เขาผมพูดถึงก่อนที่จะเป็นโอเคนะมาถึงเราแล้วผมพ่อชีไปตั้งนานวันนี้คิดว่าจะให้ผมช่วยเรื่องอะไรวันนี้เดือดตาเหมือนเดิมก็ตาแล้วก็ตัวนี้มันมาแปลกมาใหม่ที่เวลานอนแล้วเสียวแป๊บแป๊บมาถึงแต่วันนี้
รู้ว่ามานี่มันเจ็บยางตั้งแต่นั้นน่ะมันเสียวแป๊บนะมันแบบไม่ใช่ปวดนะแต่มันเสียวมาเนี่ยมาถึงนิ้วกลางรอสังเกตครับหานั่นไหมสังเกตครับใช่เลยเนี่ยมันมายังไงไม่รู้เดี๋ยวไปรู้มันรู้ตรงที่มันหายไปก็แล้วกันนะมันเอาผลสำลิดเลยดีกว่าโทษครับครับนั่นแล้วมันจะเบาพี่ด้วยครับโทษครับโทษครับนี่นะครับต้องเจอตรงนี้นะครับ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 ยอมผมแค่นั้นนะครับนั่นแหละมันเสียวอย่างนี้อยู่ๆมันเป็นขึ้นมาเฉยเลยต้องไปต่อไปไม่น่าจะเป็นอีกแล้วเนาะไม่น่าจะเป็นถ้ารู้สึกแค่นี้เนาะโอเคจะไปเรื่องตาครับเมื่อกี้ผมล้างมือไว้แล้วตอนนี้ด้านขยายขึ้นแต่อ่านหนังสือเริ่มต้องใส่แว่นวันนั้นยังไม่ใส่ยังต้องอ่านได้นะตัวเล็กๆวันนี้ดูในโทรศัพท์อ่ะตัวมันเล็กลงโอเคครับดูให้ดูซิว่าจะใหญ่ขึ้นไหมจะได้บอกครับเพราะว่าตาเนี่ยถือว่าบอกบางมากนะตาทำแรงไม่ได้หรอกปกติแล้วของผมจับตรงนี้แล้วมันจะไอลงใบคอมันถึงกันครับหูตาจมูกคอจะถึงกันตาจะสว่างงานนี้ครับครับครั้งหนึ่งว่าจริงไหมตาสว่างขึ้นมาจริงไหมลืมตาเด้อระหว่างขึ้นนี่ขยายขึ้นมานะครับมันผมเคยผ่าตัดมาอ๋อมีหน้าละตั้งสองข้างโอ้ยมีหน้าละ มันเจอมีดไปแล้วต่อหินอยู่พอไปมาแล้วหมอเดียวนี้เมื่อวานหมอบอกไม่ใช่ผมบอกว่าผ่าต่อหินไม่ใช่ก็ต่อหินยังอยู่โอ้คนเลยไม่รู้อะไรเลยก็เมื่อวานก็ไปรักษาตอนนี้3 ทุก 3 เดือนต้องมาหาหมอรักษาตาก็เอามาเอายาหยอดตา
นี่มาคุยกันแล้วมันตะกี้แข้งขาเป็นไงบ้างครับชาชาชาเพราะมันเป็นเบาหวานเบาหวานเบาเปรี้ยวแน่คือมันตึงดูนะช่วยมันตึงมันจะหยอดมันจะกระดีปวดไหมเนี่ยจับจะไปจับใหม่ๆแล้วมันปวดจับนานๆไม่เป็นไรมันชาอยู่ผมนั่งไหว้พระไม่ได้นั่งอะไรปั๊บเครียดไงไหว้พระต้องนั่งบนเก้าอี้มันตึงพับไม่ได้ไงครับอึ๊บผักขาอึ๊บโทษครับดวงจะสบายปั๊บมือผมจะเป็นยังไงครับจะสบายขยับดูสิห้องก็เดิมไหมอาการชาที่ว่านั้นที่คลายบ้างไหมเรื่องมันเคยแบบมันก็ดีเลือดลมดีเดินดีวิธีหนึ่งคือได้นะทั้งระบบหายใจและขาจะดีขึ้นวางมันอัพดูสังเกตครับหลังเราจะสบายทั้งตัวครับทีนี้แค่นี้ครับยอมเกือบดีขึ้นแหละต้องดูตอนกลางคืนเวลานอนปวดปวดแท้อีกอย่างท่านถ้าเปิดแอร์อย่างนี้นะนอนในห้องมันตรงนี้มันปวดไปหมดเลยปวดในกล้ามเนื้อมันปวดยังไงเขาไม่รู้ทั้งหมดเลยมันไม่ใช่ปวดอันนี้ปวดเส้นนี้นิดเดียวครับลองดูคืนต่อไปลองดูคืนต่อไปครับเพราะว่าพลังผมนี่เวลามันเข้าตัวแล้วมันก็จะผมใช้คำว่าเรลีเอทพลังตรงนี้มันจะไปดูแลรักษาเซลล์ที่มันดีอยู่ให้ดีนานๆแล้วก็ไปทำลายเซลล์ที่มันเสียอยู่ให้สลายออกไปจากร่างกายพลังงานตัวนี้จะเป็นยังไงพลังงานแต่ว่าซ่อมแซมก็ว่าได้รักษาแต่ซ่อมแซมก็ว่าได้มันขังเข้าแบบเข้าไปเสริมครับผมรักษาไว้แล้วซ่อมแซมสิ่งที่มันสุดรอให้มันดีขึ้นได้สองขายที่นี่คือมันจะสดชื่นครับแล้วฝึกไอ้นี่ไอ้งาบลมเนี่ยดีลมหายใจดีมากครับจะฝึกรุนแรงนั่นครับ
แต่ว่าผมเมื่อก่อนไปฝึกตามที่ไลน์เขาแนะนำมาหมอก็แนะนำหายใจเข้าไปลึกเต็มที่แล้วก็ค่อยๆปล่อยดึงนานเหมือนกันแล้วก็แบบนี้ก็เหมือนกันแต่อันนี้เราอั้นเลยไอ้นู่นอั้นปุ๊บแล้วก็ปล่อยมันค่อยออกจนหมดให้ปล่อยเร็วเพราะว่ามันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนั้นใช่ผมให้ปล่อยเร็วเหมือนกับท่อไอเสียรถยนต์อยู่นานแล้วคาร์บอนก็ยิ่งหนาโอเคไหมครับหรือมีเพิ่มเติมอีกได้นะได้กาโน่มาขยาวได้น้ำตาล2ช้อนกว่าลองดูกาโน่ที่นั่นน่ะนะขยาวแล้วน้ำตาลออกตอนนี้ผมกินก็ต้องเหมือนคนจีนไหว้เจ้าก่อนแต่กาโน่มันต้องกินอยู่แต่กินแล้วผมเอาน้ำตาลออกซะครับก็แปลว่าดีเนาะก็ดีขึ้นครับดีฮะมีไหวพริบในการรับทานมันเนาะใช้ได้ตอนนี้ก็ยังนานอยู่นั่นแหละครับอยากหายจากการปวดเมื่อยมันไม่ใช่เมื่อยนะมันปวดแบบมันอะไรชาปวดชาปวดแล้วเมื่อยชาชาครับโอเคดีขึ้นเนาะทางนั้นนะครับโอเคได้เรื่องให้ตาก็ดีขึ้นโดยรวมแล้วกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์วันนี้วันนี้มันยังนึกไม่ออกตอนนี้ต้องใช้เวลาวันสองวันแล้วก็รู้แล้วว่ามันจะดีขึ้นกันเท่าไหร่คราวที่แล้วคิดว่ากี่ดีเปอร์เซ็นต์คราวที่แล้ววันคราวที่แล้ว10%โอเคก็อยู่ในเกณฑ์เดียวกันนี่แหละนี่ก็ยังมันยังอยู่เวลาขับรถแล้วรถมาทางนี้ผมมองไม่ค่อยเห็น